สวัสดีค่ะดิฉันนางสุนทยาสืบเพชรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านทะเลนอกตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองค่ะหมู่ที่1บ้านทะเลนอกเป็น1ของตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองหมู่บ้านของเราเป็นชุมชนมุสลิมค่ะมีประมาณ85หลังคาเรือนทุกหมู่บ้านนับถือศาสนาอิสลามเต็มร้อยค่ะชุมชนของเราอยู่แบบเครือญาติอาชีพหลักของชุมชนนะคะคือทำการประมงและก็อาชีพรองคือทำการเกษตรค่ะชุมชนของเรามีกลุ่มอาชีพของแม่บ้านเช่นการทำสบู่การทำผ้าบาติกการทำผ้ามัดย้อมการทำขนมพื้นบ้านและก็มีบ้านพักโฮมสเตย์ชื่อโฮมสเตย์บ้านทะเลนอกค่ะวิถีชีวิตของชุมชนคือนำสู่ของการท่องเที่ยวตรงนี้ค่ะค่ะการท่องเที่ยวคือเราจะรับนักท่องเที่ยวทุกประเภทค่ะคือจะใช้วิถีชีวิตของชุมชนบ้านเราเป็นกิจกรรมที่เป็นเรียนรู้ของชุมชนก็คือเรากำหนดให้การท่องเที่ยวเนี่ยท่านต้องการจะทำกิจกรรมอะไรกับชุมชนท่านจะมาพักรวมกับชาวบ้านเรามีกิจกรรมที่นำสู่การท่องเที่ยวตรงนี้ตามกำหนดของโปรแกรมที่ท่านกำหนดที่ชุมชนมีรองรับให้ท่านการเดินทางสู่ชุมชนบ้านทะเลนอกนะคะสู่การท่องเที่ยวตรงนี้คือถ้าสมมติท่านนั่งเครื่องมาลงที่สนามบินระนองระยะทางประมาณ62กิโลเมตรตรงนี้นะคะถ้าท่านสะดวกมีรถส่วนตัวหรือถ้าท่านไม่สะดวกไม่มีรถส่วนตัวทางชุมชนของเรามีรถที่จะไปรับท่านตรงนั้นโดยติดต่อผ่านคณะกรรมการของการท่องเที่ยวตรงนี้ค่ะโดยมีนางสุนทยาสืบเพชรหรือว่าน้องเอกรัตน์เชื่องยางและน้องรัตดาอาจหารตรงนี้ค่ะท่านสามารถที่ว่าติดต่อตามเบอร์ตามเอกสารตรงนั้น เรายินดีต้อนรับท่านสู่บ้านทะเลนอกตรงนี้ค่ะระยะทาง62กิโลเมตรมาถึงปากทางข้าสู่หมู่บ้านประมาณ4กิโลเมตรตรงนี้4กิโลเมตรตรงนี้สิ่งแรกที่ท่านได้พบกับชุมชนบ้านทะเลนอกคือโรงเรียนร้อยวิวที่สามารถชมจุดชมวิวได้หลากหลายเราเลยขึ้นชื่อหมู่บ้านโรงเรียนตรงนี้ว่าเป็นโรงเรียนร้อยวิวค่ะและก็ท่านจะเข้าได้รับสู่บ้านทะเลนอกซึ่งมีหมู่บ้านที่ว่าเรียงหน้าเข้าหากันเป็นชุมชนเล็กๆแต่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาและชายหาดมีเกาะหมู่เกาะที่สวยงามท่านจะได้สัมผัสกับชุมชนตรงนี้ของบ้านพักโฮมสเตย์ทางชุมชนบ้านทะเลนอกมีความพร้อมอยู่ประมาณ9หลังนะคะคืออำนวยความสะดวกแบบชุมชนนะคะบ้านแต่ละหลังพักประมาณพักได้ประมาณ5คนนะคะตรงนี้เราจะการบริหารจัดการของกลุ่มบ้านพักตรงนี้มันจะมีหัวหน้าบ้านพักหัวหน้ากิจกรรมหัวหน้าไกด์นำเที่ยวชุมชนเราจะบริหารจัดการโดยเป็นคิวค่ะตรงนี้เนาะซึ่งเราอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่บ้านชุมชนบ้านทะเลนอกตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสารดาค่ะเป็นสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านทะเลนอกค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมผ้าบาติกก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาจะต้องทําเพื่อที่จะพากลับไปแต่ว่ากิจกรรมผ้าบาติกจะเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวลงมือทําเองค่ะก็จะเป็นผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งเขาก็จะวาดแล้วก็ได้กลับบ้านค่ะโดยที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงทุกครั้งที่นักท่องเที่ยวมาจะต้องทําผ้าบาติกกลับไปทุกครั้งโปรแกรมผ้าบาติกก็จะอยู่ในทริปของการท่องเที่ยวค่ะแล้ววิธีการลงสีก็จะมีกลุ่มโฮมสเตย์ที่เขามีคิวอยู่แล้วก็จะสอนให้กับนักท่องเที่ยวได้ทำค่ะWee, wee, 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 wee,
กลุ่มสบู่สมุนไพรบ้านทะเลนอกเป็นกลุ่มสบู่ที่เกิดขึ้นหลังจากสึนามิค่ะกลุ่มแม่บ้านได้รวมตัวกัน20คนเพราะว่าอยากรู้ว่าสบู่เขาทำยังไงหลังจากนั้นเราก็ได้ทำเป็นสบู่สมุนไพรบ้านทะเลนอกซึ่งเราก็ได้ส่งเข้าประกวดโอท็อป5ดาวแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้เรียนรู้ค่ะหลังจากที่นักเรียนเรียนรู้นักท่องเที่ยวก็จะเอากับสบู่ที่ทำแล้วเนี่ยกลับบ้านค่ะแต่ว่าเวลาเขาทำสบู่จะไม่แห้งภายใน1วันค่ะสบู่ของเราก็จะทำทิ้งไว้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เอากลับไปอีกวันอีกวันนึงแล้วก็สบู่ที่เขาทำก็จะให้อีกชุดนึงที่มาค่ะสบู่สมุนไพรบ้านทะเลนอกค่ะเป็นสบู่ที่ไม่มีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์หรือว่าสารอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นสบู่ที่ทำจากธรรมชาติเพราะเราใช้สมุนไพรทั้งหมด8ตัวค่ะมีขมิ้นชันกานพลูมะขามตะไคร้หอมแล้วก็อบเชยดอกคำฝอยงาดำค่ะเป็นสบู่ที่ไม่มีฟองถ้าว่าคนไทยใช้เขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบแต่ถ้าฝรั่งใช้เขาชอบเพราะว่าเป็นสบู่ที่มีฟองน้อยค่ะ